ไม่ใช่สวยพยานซองเงินสดบนโต๊ะอธิบดีกรมอุทยานเผยเป็นเงินค่าเช่าพระทำบุญพยานซองเงินสดบนโต๊ะอธิบดีกรมอุทยานแจงปปปเผยเป็นเงินค่าเช่าพระทำบุญไม่ใช่ส่งสวยแต่อย่างใดตำรวจเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงวันที่11มกราคม66พลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วผู้บังคับการปปปกล่าวถึงความคืบหน้าคดีนายรัชดาสุริยกุลณ อยุธยาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเรียกรับเงินจากผู้ใต้บังคับบัญชาว่าก่อนหน้าได้ออกหมายเรียกพยานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆในสังกัดกรมอุทยานให้มาเข้าพบพนักงานสอบสวนจำนวน15คนโดยนัดหมายให้มาพบในวันนี้3รายวันที่12มกราคมอีก4รายแล้ววันที่13มกราคมอีก8รายซึ่งทราบว่ามีผู้ตอบรับว่าจะเข้ามาให้การจำนวน3รายโดยเข้าให้การวันนี้1รายพรุ่งนี้วันที่12มกราคม1รายแล้ววันที่13มกราคมอีก1รายส่วนที่เหลือนั้นยังไม่ตอบรับพลตำรวจตรีจรูญเกียรติกล่าวต่อว่าอย่างไรก็ตามหากพยานยังไม่มีการตอบรับหมายก็จะออกหมายเรียกอีกเป็นครั้งที่2และถ้ายังไม่ตอบรับอีกก็กำลังพิจารณาว่าเดินทางไปขอสอบปากคำและตรวจสอบที่หน่วยงานนั้นๆด้วยนอกจากนี้ก็จะนำซองเงินของกลางส่งไปตรวจพิสูจน์ทราบลายนิ้วมือแฝงและ DNA เพื่อพิสูจน์ทราบว่าใครเป็นเจ้าของด้วยพลตำรวจตรีจรูญเกียรติกล่าวต่อว่าส่วนความคืบหน้าของคดีหลังจากรวบรวมพยานหลักฐานครบถ้วนแล้วก็จะสรุปสำนวนนำส่งปปช.รวมทั้งจะมีการตั้งคณะทำงานจากปปท.และบก.ปปป.เข้าร่วมด้วยเพราะเป็นคดีใหญ่ที่อยู่ในความสนใจของสังคมจึงต้องดำเนินการอย่างรอบครอบและชัดเจนพลตำรวจตรีจรูญเกียรติกล่าวต่ออีกว่าหลังจากนี้หากนายรัชดาประสงค์จะเข้าให้ปากคำเพื่อชี้แจงเพิ่มเติมอีกนั้นก็สามารถทำได้เพราะเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหานอกจากนี้ตนอยากฝากไปถึงพยานบุคคลต่างๆที่ถูกออกหมายเรียกไปนั้นถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้เข้ามาชี้แจงกับพนักงานสอบสวนจะดีกว่าโดยเชื่อว่าสาเหตุที่พยานหลายรายยังไม่ยอมตอบรับนั้นก็อาจเป็นเพราะยังมีความกังวลซึ่งตรงนี้ตนขอยืนยันว่าพร้อมจะให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายไม่มีการกลั่นแกล้งอย่างแน่นอนรายงานข่าวแจ้งด้วยว่าสำหรับพยานซองเงินสดรายแรกที่เข้ามาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกในวันนี้เป็นเจ้าหน้าที่กรมอุทยานในพื้นที่จังหวัดปัตตานีซึ่งจากการสอบปากคำพยานก็อ้างว่าเงินสดในซองจำนวน 100,000 บาทนั้นเป็นเงินค่าเช่าพระและเงินค่าทำบุญไม่ใช่เงินสินบนแต่อย่างใดพร้อมกับนำรูปภาพพระบูชาดังกล่าวมามอบให้พนักงานสอบสวนประกอบการพิจารณาอีกด้วยแต่ทางเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ปักใจเชื่อในคำให้การแต่อย่างใดและจะได้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงกันต่อไปอดีตนางเอกดังโดนหนุ่มอัดคลิปปล่อยลั่นเอาเรื่องถึงที่สุดรุมจวกแบล็กเมย์ซื้อกินไม่ผิดช็อกอีกแจ้งความเตรียมแถลงข่าวคลิปทำเสียหายอดีตนางเอกดังช่องดังโดนหนุ่มอัดคลิปปล่อยกลุ่มลับเรียกเงินเข้าแจ้งความเอาเรื่องถึงที่สุดชาวเน็ตรุมดวกแบล็กเมย์ซื้อกินไม่ผิดกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากจากกรณีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งโพสต์ข้อมูลมีข่าวหลุดอดีตนางเอกดังช่องหลายสีแอบไปซื้อหนุ่มนอกวงการกินแล้วโดนหนุ่มอัดคลิปแบล็กเมย์เรียกเงิน 400,000 ล่าสุดมีคลิปหลุดออกมาเร็วๆนี้เจ้าตัวเตรียมแถลงข่าวแน่นอนก่อนจะโพสต์บอกอีกว่าโดนแล้วอดีตนางเอกดังจอ
ข้าแจ้งความเอาผิดหนึ่งนอกวงการหลังขายคลิปตนเองที่กำลังมีอะไรกันให้กลุ่มลับกลุ่มหนึ่งในราคา 400,000 บาทคลิปเห็นหน้าทำให้เกิดความเสียหายเจ้าตัวลั่นไม่ยอมความพร้อมเอาเรื่องให้ถึงที่สุดด้านชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันจำนวนมากบ้างก็แสดงความเห็นว่าอย่าไปอยากดูคลิปอยากรู้เลยว่าเป็นใครเขาไม่ได้ไปแย่งของใครหรือเป็นชู้กับใครซื้อกินไม่ผิดพร้อมประนามคนที่ถ่ายคลิปไปแบล็กเมล์ต่างหากที่เป็นคนผิดอาทิอย่าไปอยากรู้ว่าใครเลยน่าสงสารเจ้าตัวเขาเพราะเขาโดนแบล็กเมล์ซื้อกินก็เป็นเรื่องปกติขอแค่ไม่ไปแย่งผัวใครคนที่บอกมีวาบวาบไหมคือเขาโดนกระทำค่ะเขาโดนแบล็กเมล์ให้เกียรติเขาหน่อยนี่ก็ขยันเอาเรื่องเขามาลงจังเขาเป็นผู้เสียหายค่ะมันไม่สนุกหรอกนะคะสงสารผู้หญิงขนาดเขาไม่ได้ไปผิดลูกผิดเมียใครก็ยังจะมาโดนทำร้ายอะไรแบบนี้อีกเพ้ออคนเราก็แปลกพอยอเขาถูกแบล็กเมลมันไม่ใช่การตั้งใจหรือจงใจจะถ่ายยังอยากจะดูแทนที่จะเห็นใจกลับกลายเป็นรู้สึกภูมิใจกันที่ได้ดูพ่อออแย่จังนะสังคมเราเขาซื้อกินไม่ได้ไปแย่งใครถูกแบล็กเมลเป็นเหยื่อแทนที่จะสงสารพวกคนในเม้นกลับมาขอวาบกันน่ารังเกียจมากเอาให้ถึงที่สุดค่ะเราผู้หญิงด้วยกันคนที่สมควรอายคือผู้ชายค่ะอดีตโยมอุปัฏฐากเปิดใจแฉหลักฐานครูบาคบหนุ่มนสบอกจะเปให้ทั้งบ้านรถอีกคิวอดีตโยมอุปัฏฐากเปิดใจพร้อมหลักฐานชี้ชัดครูบาคบหนุ่มนสบอกจะเปให้ทั้งบ้านรถยันไม่ได้ขัดแย้งส่วนตัวธรรมเพื่อปกป้องพุทธศาสนาสิทธิของตัวเองกรณีปมร้อนของครูบาไก่พระเกจิชื่อดังเมื่ออีกคิวอดีตโยมอุปัฏฐากนำภาพลับของผู้ชายที่ระบุว่าเป็นครูบาไก่ส่งไปให้กับผู้ชายที่คบหาเป็นแฟนยันว่ามีหลักฐานทุกอย่างอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแต่ฝ่ายพระคนสนิทญาติโยมงัดหลักฐานยืนยันไม่ใช่ครูบาไก่ล่าสุดสำนักพุทธขอนแก่นเตรียมสอบข้อเท็จจริงสาวแฉแชทเผยมีหลักฐานทั้งคลิปภาพเสียงขู่เอาผิดทำเสียหายตามที่เสนอข่าวไปนั้นอ่านข่าวสำนักพุทธขอนแก่นลั่นพร้อมสอบครูบาไก่ส่งภาพลับสาวแฉแชทยันเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่11มกราคม66อีกคิวอดีตโยมอุปัฏฐากอายุ33ปีซึ่งเป็นคนออกมาเปิดโปงพฤติกรรมของครูบาไก่นำคลิปการสนทนามาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวบอกว่าเป็นเสียงครูบาไก่บอกชอบกับผู้ชายคนหนึ่งอักษรย่อจอว่าชอบโดยทางฝ่ายตรงข้ามพิมพ์มาว่าชอบไหมทางครูบาไก่จึงตอบไปว่าชอบจ้าอีกคิวกล่าวว่าเข้าไปทําบุญและเป็นโยมอุปัฏฐากที่วัดครูบาไก่หรือวัดป่าปฐมเทวารามอําเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นประมาณ2ปีเพราะเคารพศรัทธาในตัวครูบาไก่แต่ไม่เคยยุ่งเกี่ยวในเรื่องส่วนตัวจนกระทั่งเมื่อเดือนสิงหาคม2565มีชายคนหนึ่งใช้เฟซบุ๊กทักมาหาและฝากไปบอกครูบาไก่ให้ปลดบล็อกเฟซบุ๊กให้ด้วยถ้าไม่ปลดบล็อกจะเปิดเผยทุกอย่างจึงนำเรื่องไปบอกให้ครูบาไก่ทราบและก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับครูบาไก่อีกเพราะตนเป็นผู้หญิงไม่สมควรที่จะเข้าใกล้หรือใกล้ชิดกับพระสงฆ์อีกคิวกล่าวต่อว่าในขณะเดียวกันชายชื่อเจนก็ทักทายมาเรื่อยๆพร้อมทั้งบอกว่าเป็นนักศึกษาเรียนอยู่ที่เชียงใหม่ครูบาไก่รับปากจะซื้อบ้านซื้อรถและโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ให้แต่ไม่ซื้อให้แล้วยังบล็อกเฟซบุ๊กอีกและคนชื่อเจนยังบอกอีกว่ามีภาพและคลิปภาพของลับของครูบาไก่ที่ถ่ายของลับมาให้และบอกอีกว่าที่ต้องออกมาเปิดเผยเพราะก่อนที่จะมาคบกับครูบาไก่นั้นนายเจนเคยมีแฟนเป็นหญิงสาวแต่มาคบกับครูบาไก่แล้วจึงเลิกกับแฟนมาคบกับครูบาไก่คนเดียวแต่ครูบาไก่ไม่ดูแลและไม่ทำตามที่ตกลงไว้จึงจะเปิดเผยทุกอย่าง
จนกระทั่งเดอเนทคอ 0.65 นายเจนก็ส่งภาพนิ่งของลับมาให้ดูเป็นภาพที่แคปจากการคุยกับครูบาไก่ทางแชทเฟซบุ๊กเป็นภาพลับที่มีจีวรและเปลือยท่อนล่างซึ่งนายเจนบอกว่าเป็นภาพที่ครูบาไก่ถ่ายของลับตัวเองส่งมาให้ดูและนายเจนยังบอกอีกว่าเคยมีความสัมพันธ์กับครูบาไก่เพราะครูบาไก่ให้มาหาที่ขอนแก่นและถ้าอยากจบเรื่องนี้ให้ครูบาไก่จ่าย 120,000 บาทจะลบทุกอย่างทิ้งและไม่เกี่ยวข้องกันอีกจึงด่าไปว่าเลวทั้งพระทั้งคนจึงนำเรื่องนี้พร้อมภาพไปบอกครูบาไก่ซึ่งครูบาไก่บอกว่ามันจบแล้วจึงบอกไปว่าถ้าจบจริงครูบาไก่ต้องไปปฏิบัติธรรมเข้าถ้ำครูบาไก่ก็ขอโอกาสกลับตัวเป็นคนใหม่และไปเข้าถ้ำ45วันแต่ช่วงที่เข้าถ้ำกลับไปใส่ร้ายและใส่ความกับลูกศิษย์ต่างๆนานากล่าวหาว่าโกงเงินวัดจึงคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องจึงออกมาเปิดโปงพฤติกรรมของครูบาไก่อีกคิวกล่าวว่าที่ออกมาเปิดโปงพฤติกรรมของครูบาไก่เพราะไม่ใช่การใส่ร้ายป้ายสีไม่ใช่การสร้างเรื่องแต่มันเกิดจากเรื่องจริงตามหลักฐานที่มีในมือฉะนั้นสายบุญหรือญาติโยมของครูบาไก่จะโกรธเคืองก็ไม่ว่าเพราะเป็นการออกมาปกป้องศาสนาที่พูดเพราะมีหลักฐานทั้งแชทลับที่ครูบาไก่คุยกับพระและคุยกับหนุ่มวัยรุ่นที่พูดคุยในลักษณะถึงการหึงหวงต่างๆและถ้าจะให้ทนายความรวบรวมหลักฐานมาฟ้องก็จะฟ้องกลับเช่นกันเพราะมีหลักฐานทุกอย่างและเรื่องที่พูดคือความจริงทั้งหมดมีหลักฐานทั้งหมดจึงไม่กลัวว่าใครจะกล่าวหาอย่างไรเพราะความจริงก็คือความจริงอีกคิวกล่าวI'm not afraid to die.